เรื่องของเศรษฐกิจจีนเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ทำให้คนไทยเราเกิดความสับสนโดยเฉพาะอีลีทหรือชนชั้นนำในเมืองไทยบางคนที่มีจิตใจเป็นเผด็จการอยู่แล้วแต่ว่าทำยังไงล่ะในเมื่อโลกมันเป็นประชาธิปไตยไม่พูดประชาธิปไตยก็ไม่ได้ระบบเราเนี่ยเป็นระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จเพียงแต่แขวนป้ายประชาธิปไตยดังนั้นพอเราจะเลือกตั้งจะลงคะแนนเนี่ยก็จะมีกระแสมาแล้วเมื่อวันก่อนเห็นคลิปดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ไปพูดปูทางแล้วว่าระบบเลือกตั้งอย่างนี้ไม่ดีเหมือนเดิมเลยครับเหมือนที่พันธมิตรพูดเหมือนที่กปปส.พูดเลยไอ้เทพพูดเลยครับแต่วันนี้เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าเขาจะใช้วลีทองใหม่ๆทำให้เราสับสนเช่นว่าระบบปกครองอะไรไม่สำคัญขอให้ทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองประชาชนอยู่ดีกินดีได้ก็แล้วกันยกตัวอย่างประเทศจีนครับว่ากันจริงๆแล้วไม่มีประเทศไหนในโลกแล้วครับที่ระบบปกครองไม่ดีและจะทำให้เศรษฐกิจดีประชาชนจะมีชีวิตอยู่ดีกินดีไม่มีครับไม่มีครับแล้วที่จีนน่ะเห็นเขาเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยขึ้นนั่นเป็นภาพลวงตาเนื้อในเป็นอีกเรื่องหนึ่งและมันไม่สามารถจะคงตลอดไปได้ดังนั้นถ้าเราย้อนดูประวัติศาสตร์จีนคร่าวๆผมไม่ไปไกลนะครับประวัติศาสตร์จีนนั้นเป็นผ่านสงครามมามันเป็นความจำเป็นของเขาที่ทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาเป็นระบบปกครองเช่นนี้แล้วเขาก็ปกครองโดยระบบเผด็จการเขาเขียนในรัฐธรรมนูญเลยครับถ้าจำไม่ผิดมาตรา2เลยครับรัฐธรรมนูญจีนประเทศจีนปกครองด้วยระบบเผด็จการชนชั้นกันมาชีพคือมีพรรคเดียวแล้วเขาเป็นมาตลอดแต่แล้วมันอยู่ไม่ได้เมื่อมันอยู่ไม่ได้ย้อนหลังกลับไปเมื่อ40ปีบทเรียนที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือการพังทลายของระบบพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับจีนคือที่รัสเซียปรากฏว่ารัสเซียพังจีนก็เลยปรับตัวแล้วในช่วงเวลานั้นเองมีบุคคลคนหนึ่งที่เป็นบุคคลที่โดดเด่นมากที่สามารถทำให้ภาพลักษณ์ความการมองมาจากตะวันตกมองว่าจีนกำลังเปิดประเทศเป็นทุนนิยมแล้วเป็นระบบเสรีแล้วแม้ว่าระบบปกครองจะเป็นเผด็จการแต่เขาเชื่อเช่นนั้นบุคคลคนนั้นก็คือเติ้งเสี่ยวผิงช่วงปลายของเหมากับเติ้งเสี่ยวผิงก่อนที่เหมาจะตายเนี่ยก็เกิดคอนฟลิกต์กันมากแล้วก็จบลงด้วยเติ้งเสี่ยวผิงชนะเติ้งเสี่ยวผิงเสนอนโยบาย4ทันสมัยหรือที่เราคุ้นหูกันมากเหลือเกินก็คือแมวขาวแมวดำขอให้จับหนูได้ก็แล้วกันซึ่งปรัชญาเช่นนี้มันขัดแย้งกับปรัชญาของเหมาบอกว่าไม่ได้ต้องแดงก่อนถึงจะเชี่ยวชาญมึงเก่งยังไงกูก็ไม่เอาถ้ามึงไม่ใช่คอมมิวนิสต์ดังนั้นคอนเซปต์อันนี้ครับมันจึงเป็นการต่อสู้แล้วเมื่อเติ้งเสี่ยวผิงชนะกระบวนการปรับปรุงประเทศจีนก็เกิดขึ้นภายใต้วลีว่าแมวขาวแมวดำจับหนูได้ก็แล้วกันและก็4ทันสมัยก็ทำให้จีนพัฒนาขึ้นมาทันทีอิทธิพลความคิดของเติ้งเสี่ยวผิงก็ได้แผ่เต็มไปประเทศจีนนี่คือลักษณะประเทศแบบตะวันออกคือระบบโครงสร้างระบบยังเป็นอยู่แต่ว่าตัวบุคคลขึ้นมาแก้ปัญหาระยะหนึ่งแต่แล้วพอเติ้งเสี่ยวผิงตายคนที่มาอยู่ต่อมาอีกก็ยังสืบทอดอุดมการณ์ไปได้แต่ระบบเผด็จการยังอยู่พอเลยไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับผ่านไป 2-3 ประธานาธิบดีพอมาถึงสีจิ้นผิง
ย้อนกลับแล้วสิครับย้อนกลับแล้วดังนั้นในช่วงแรกเนี่ยการลงทุนในต่างประเทศไปลงทุนที่จีนประกอบกับจีนก็มีอุตสาหกรรมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับในอย่าลืมว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หรือก่อนสงครามโลกครั้งที่2นั้นเมื่อเปรียบเทียบจีนกับไทยนี่จีนมีพัฒนาการทางอุตสาหกรรมมากกว่าไทยนะครับต้องเข้าใจก่อนดังนั้นไอ้จากพื้นฐานอุตสาหกรรมตรงนี้กับแนวคิดของเติ้งเสี่ยวผิงที่จะยกเว้นระบบเผด็จการแบบการปกครองเนี่ยโดยใช้ระบบตลาดเสรีมันจึงมีอิทธิพลไงคล้ายๆประเทศไทยวันนี้ครับเราบอกเป็นเผด็จการไม่เป็นไรครับผู้นำเป็นคนที่มีทัศนะกว้างไกลแล้วก็มีจิตใจรักชาติอยู่ได้หรือแม้กระทั่งเป็นประชาธิปไตยแล้วก็กลับมาเป็นเผด็จการได้ใหม่ก็อีกไม่เป็นไรอีกในจีนก็เป็นเช่นนี้คือระบบยังเป็นเผด็จการระบบการเมืองแต่ระบบเศรษฐกิจเป็นทุนนิยมทีนี้ไอ้ความเป็นทุนนิยมกับเผด็จการคอมมิวนิสต์นี่มันไม่ค่อยไปด้วยกันหรอกครับผมเคยพูดหลายทีว่าไม่เคยมีระบบปกครองไหนในโลกที่ฐานการเมืองเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเศรษฐกิจเป็นทุนนิยมมันจะไปด้วยกันได้แต่จีนทำได้ครับแต่พอทำไปสักพักหนึ่งมันย้อนกลับแล้วสิครับการย้อนกลับนี่แหละครับมันก็เกิดความขัดแย้งสิความขัดแย้งแรกที่เป็นข่าวแรกที่ผมจะให้ท่านรู้ก่อนนะครับแล้วจะมาสู่ปัญหาเศรษฐกิจมันอาจจะยาวนิดนึงแต่ผมพยายามจะบรีฟให้สั้นผมให้ท่านดูฉากนี้ครับสีจิ้นผิงกับแจ็คหม่าแจ็คหม่าเป็นตัวแทนของนายทุนซึ่งการเถลิงอำนาจของสีจิ้นผิงขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีรอบ3ที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะเป็นได้ตลอดชีวิตเนี่ยแล้วแนวคิดแตกต่างจากสมัยเติ้งเสี่ยวผิงแล้วแนวคิดของสีจิ้นผิงนี้มีแนวคิดที่จะเป็นแบบเหมาเสี่ยตุงมากกว่าเป็นเนื้อนาเป็นเนื้อในแบบคอมมิวนิสต์มากกว่าในช่วงระยะเวลา3ปีมานี้สีจิ้นผิงก็เริ่มรวบอำนาจด้วยนโยบายหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ว่าจะบุกไต้หวันก็ดีแล้วก็ปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับจีนก็ดีปัญหาเรื่องสงครามในยูเครนก็ดีเรื่องการต้องเตรียมทรัพยากรต่างๆก็ดีสีจิ้นผิงเริ่มไม่ไว้วางใจกลุ่มทุนโดยเฉพาะกลุ่มทุนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามอย่าลืมว่าในสายของเติ้งเสี่ยวผิงนะครับนายกและประธานาธิบดีคนต่อมาของที่สืบทอดมาเนี่ยเป็นกลุ่มทุนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มทุนในพรรคคอมมิวนิสต์นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ยแอนกรุ๊ปอาลีบาบาหลายบริษัททุนในประเทศจีนที่เป็นทุนของคนจีนเองอย่างแจ็คหม่าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะก็เป็นเครือข่ายว่าเป็นกลุ่มทุนสายใครกับสายใครดังนั้นสีจิ้นผิงก็เริ่มรวบจัดการกับกลุ่มทุนสายตรงข้ามที่จะมาเป็นปฏิปักษ์กับตนได้เพราะตนจะอยู่ในอำนาจนานดังนั้นเราจึงได้ข่าวว่าสีเข้าไปจัดการกับแจ็คหม่าแล้วแจ็คหม่าก็หลบหนีออกไปเป็นปีแล้วครับไปอยู่ต่างประเทศในหลายประเทศไม่กลับประเทศจีนแล้วมาวันหนึ่งเมื่อน่าจะเป็นเมื่อต้นปีเนี่ยครับแจ็คหม่าก็ทำท่าจะกลับประเทศจีนแล้วครับผมก็ได้คุยกับท่านคงจำได้นะครับผมคุยกับท่านเปรียบให้เห็นว่าแจ็คหม่ากำลังจะกลับมาก็ต้องมาเจรจากับสีจิ้นผิงดิเอ้าขาใหญ่นี่แจ็คหม่าเป็นมหาเศรษฐีเป็นกลุ่มทุนที่วิพากษ์วิจารณ์ระบบสีจิ้นผิงอย่างรุนแรงนี่ก็จะต้องมาปณีประนอมกับสีจิ้นผิงแล้วจะอยู่ได้ไม่ได้ก็อยู่สีจิ้นผิงตอนนั้นผมก็เอามารายงานข่าวเทียบกับทักษิณครับเพราะสองคนนี้ดันหน้าคล้ายๆกันอีกก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันดู
เมื่อวันที่3เมษายนข่าวแจ็คหม่ากลับมาจีนแล้วท่านไปดูได้นะครับเมื่อ3เมษายนปีนี้ครับวังสนไหมดึงทักษิณกลับไทยสีจะใช้แจ็คหม่ากลับบ้านเพื่อสร้างภาพคือสภาพการของสีจิ้นผิงเนี่ยมันหนักมากขึ้นนะครับมันหนักมากขึ้นเพราะว่ากลุ่มทุนต่างประเทศเริ่มถอนตัวเริ่มไม่ไว้วางใจสีจิ้นผิงมากขึ้นก็หวังเราก็อ่านเกมตามข่าวบอกว่าแจ็คหม่าก็จะกลับมาเพื่อมาเจรจากับสีจิ้นผิงแล้วจะช่วยรัฐบาลสีจิ้นผิงก็คล้ายๆกับเหตุการณ์ประเทศไทยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตกลงจะอยู่กันได้หรือเปล่าสีจิ้นผิงจะให้แจ็คหม่าอยู่ได้อย่างสะดวกโยธินไหมก็เหมือนกับทักษิณจะกลับเมืองไทยเนี่ยก็มาเปรียบเทียบกันอีกวันหนึ่งครับวันที่10เมษายนเราก็ติดตามข่าวนี้เหมือนกันสีจิ้นผิงอยู่ยาวชักจะเพี้ยนตบเกียนเผด็จการไม่ตบเกียนเผด็จการถ้าไม่เลือกมันนี่ผมเอามาควบคู่กับประเทศไทยสีจิ้นผิงก็จะเริ่มมีอาการอย่างนี้แล้วครับผมก็ถามท่านว่าแจ็คหม่าจะกลับจีนทักษิณจะกลับไทยเนี่ยคล้ายกันมากเลยตั้งคำถามว่าแจ็คหม่ากับจีนหลังลี้ภัย1ปีสร้างภาพดีให้จีนทักษิณจากไทยไปเกือบ20ปีถ้ากลับไทยจะสร้างภาพดีให้ไทยหรือไม่อันนี้ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆนะครับที่ท่านตอบได้ดีมากเพราะวันนี้คำตอบอยู่ที่ประเทศจีนแล้วครับไปกันไม่ได้ครับ แจ็คหม่าอยู่จีนไม่ได้แล้วหนีไปเป็นอาจารย์บรรยายที่โตเกียวแล้วครับที่ญี่ปุ่นแล้วปรากฏว่าวันนั้นผมถามไปปรากฏว่าในสุนัยทีวี 3,909 ท่านหลายท่านที่ดูอยู่เนี่ยบอกว่า 1. เกิดภาพที่ดีไทยจะกลับสู่ปกติแล้ว 75% 2. ไม่เกิดภาพที่ดีไทยไม่กลับสู่ปกติแล้วทักษิณกลับมาก็ไม่กลับสู่ปกติเพราะว่าเผด็จการมันไม่ยอม 25% ในสุนัยแฟนคลับก็73-27ดังนั้นท่านที่เป็นเสียงข้างน้อยวันนี้น่าจะตอบถูกครับที่ตอบถูกคือสีจิ้นผิงดูท่าทางไม่ยอมแจ็คหม่าแจ็คหม่าก็คงจะยังปีนเกลียวกันไม่ไว้วางใจกันดังนั้นแจ็คหม่าก็ไม่อยู่แล้วครับที่กลับมาแล้วเตรียมท่าเตรียมทางเตรียมปรับปรุงบริษัทหุ้นขึ้นแล้วแต่ตอนนี้ไปแล้วครับแจ็คมาไปอยู่ญี่ปุ่นเปลี่ยนอาชีพแล้วไม่เป็นแล้วนักธุรกิจไปสอนหนังสือแล้วครับ CNN บอกว่าแจ็คมาเริ่มรับงานเป็นศาสตราจารย์พิเศษเพื่อสอนหนังสือที่ญี่ปุ่นแล้วท่านอาจจะบอกเอ้ยก็เขายังเป็นนักธุรกิจอยู่บ้างไปสอนชั่วคราวไม่ใช่ครับไปสอนจริงๆจังๆเลยทิ้งงานธุรกิจเลยครับในเนื้อข่าวนะในเนื้อข่าวว่าอย่างนั้นแต่สำหรับประเทศไทยเรายังไม่รู้ครับเพราะทักษิณยังไม่ได้กลับยังไม่ได้กลับเลือกตั้งก่อนแต่แน่นอนครับนี่คือรูปแบบเห็นชัดว่าในระบบเผด็จการนั้นคนดีๆที่เห็นต่างอยู่ยากครับในที่สุดแจ็คหม่ามันสมองของแจ็คหม่าจริงๆญี่ปุ่นมันก็เก่งอยู่แล้วไปเพิ่มความเก่งให้ญี่ปุ่นอีกครับเห็นหรือยังฮะวันนี้มันสมองไทยก็ต้องไหลออกทักษิณที่มีความคิดดีๆสร้างบ้านสร้างเมืองเจริญให้พี่น้องเห็นแล้วเนี่ยก็ต้องไปอยู่ต่างประเทศ20ปีแล้วเห็นไหมครับเราก็ยังดูว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ทักษิณจะได้กลับไหม
แต่ท่านประกาศแล้วว่าท่านจะกลับมาโดยไม่ต้องให้พรรคช่วยไม่ให้รัฐบาลช่วยท่านจะมารับเงื่อนไขต่างๆของท่านเองเอาแล้วแต่ท่านนะครับดูข่าวต่อไปนิดนึงอินไซเดอร์แจ็คหม่ามหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งอาลีบาบาที่หายหน้าหายตาจากการใช้ชีวิตในที่สาธารณะในจีนตั้งแต่ปี2020จะเริ่มบทบาทใหม่ในการสอนหนังสือที่ญี่ปุ่นนี่อินไซเดอร์นะครับมาดูฟอบสิครับผู้ก่อตั้งอาลีบาบาแจ็คหม่าจะหวนคืนสู่สายตาผู้คนอีกครั้งในการไปเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยนอกประเทศจีนนอกจีนแผ่นดินใหญ่นะครับแล้วก็นี่สะท้อนเห็นถึงความล้มเหลวในเรื่องการปรองดองนะครับระหว่างสีจิ้นผิงกับแจ็คหม่าเมื่อเป็นอย่างนี้แจ็คหม่าก็ต้องหลบไปเป็นโปรเฟสเซอร์ตามเนื้อข่าวนี่นะครับแจ็คมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์รับเชิญที่วิทยาลัยโตเกียวแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวโดยนักธุรกิจวัย58ปีคนนี้จะเริ่มบทบาทใหม่ในวันที่1พฤษภาคมนี้เริ่มแล้วนะครับมหาวิทยาลัยโตเกียวก็คาดหวังว่าแจ็คมาจะมีส่วนร่วมนะในการสร้างงานเรื่องการศึกษาถามว่าแจ็คมาเขาจะไปบรรยายเรื่องอะไรอ่ะเขาจะไปบรรยายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการตลาดเรื่องระบบเศรษฐกิจการตลาดนะครับด้านการเกษตรก็น่าสนใจดีนะครับทางการมีข้อมูลบอกว่าทางการจีนพยายามเกลี้ยกล่อมให้แจ็คหม่าเนี่ยกลับมาแผ่นดินใหญ่และให้ช่วยทำการสนับสนุนรัฐบาลสีจิ้นผิงในแวดวงธุรกิจแต่แจ็คหม่าเลือกที่จะไปอยู่ต่างประเทศโดยกล่าวว่าเขาได้ลดบทบาทตัวเองออกจากบริษัทต่างๆของเขาทั้งหมดแล้วเพื่อมุ่งเน้นค้นคว้าด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตรนะครับเอานะนี่คือข้อมูลของแจ็คหม่าที่เกิดขึ้นวิชาที่จะสอนนั้นเป็นเรื่องการเกษตรแบบยั่งยืนและการผลิตอาหารนะครับเขาถนัดเรื่องนี้เอาละครับไม่ใช่แจ็คหม่าอย่างเดียวปัญหาที่เป็นขอโทษนะปัญหาที่เป็นฝังรากอยู่ในจีนในช่วงระยะเวลาตั้งแต่สีจิ้นผิงขึ้นมาแล้วแก้รัฐธรรมนูญเพื่อจะอยู่ในอำนาจมันประจวบพอเหมาะกับยุคของทรัมป์นะครับที่ทำสงครามการเงินกับจีนทรัมป์ก็ค่อนข้างจะมีนโยบาย aggressive กับจีนแล้วต่อด้วยไบเดนจริงๆแล้วอเมริกาก็ไม่ค่อยไว้วางใจจีนเท่าไหร่ตะวันตกก็เหมือนกันดังนั้นเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยก็จึงมีพยายามการกีดกันเห็นไหมฮะอย่างกรณีที่เราจะซื้อเครื่องเรือดำน้ำแล้วบอกว่าจีนส่งเรือดำน้ำไม่ได้ส่งได้แต่เรือเปล่าๆเพราะว่าเครื่องนั้นเป็นเครื่องไฮเทคโนโลยีของเยอรมันที่เยอรมันบอกเอาไปขายไม่ได้แล้วพอมาเกิดสงครามยูเครนด้วยยิ่งทำให้ความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจมากขึ้นสีจิ้นผิงก็ขมวดอำนาจมากขึ้นเกิดปัญหาอะไรครับเกิดปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเพราะเข้าไปจัดการกับนักธุรกิจใหญ่ๆทั้งต่างประเทศและก็ในประเทศหลายคนก็เกิดปัญหานักธุรกิจจีนเห็นสัญญาณอย่างนี้มาหลายทีแล้วแล้วไม่มีใครไปโต้แย้งใครจะไปอภิปรายสีจิ้นผิงในสภาได้ไม่มีทางเลยดังนั้นนโยบายหลักของพรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การนำของสีจิ้นผิง
จึงเข้าไปจัดการควบคุมกลุ่มทุนต่างๆแล้วตรงเนี้ยครับมีรูปประธรรมหลายอันที่ผมจะเอามารายงานท่านแต่ดูจากหัวข่าวก่อนที่เป็นผลทำให้คนจีนหนีออกครับตอนนี้กลุ่มทุนจีนหนีออกกลุ่มทุนจากต่างประเทศที่ไปลงทุนจีนก็ถอนทุนทุนจีนเองก็ขนเงินออกครับก็ทำให้เศรษฐกิจชุดสิขนาดช้างใหญ่ๆนะครับจีนนี่ช้างอ้วนๆนี่ผอมเลยเหมือนกันนะเมื่อนโยบายเผด็จการมันเขม็งเกลียวขึ้นมาดูอัลจาซีร่าครับนี่คือหลักฐานจากข่าวถ้าท่านจะบอกเฮ้ยข่าวลงไม่จริงอันนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วนะครับเราก็หาข่าวได้เท่านี้แหละถ้าใครจะบอกเอ้ยนี่เป็นข่าวตะวันตกไม่จริงก็ถ้าท่านจะคิดอย่างนั้นก็แล้วแต่ท่านแต่นี่คือข้อมูลจริงอัลจาซีร่าบอกเศรษฐีจีนหนีการปราบปรามไปอยู่สิงคโปร์สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียครับขนเงินออกกันแล้ว South China Morning South China Morning Post เศรษฐีจีนฮ่องกงลดจำนวนลง 14% ในช่วงครึ่งแรกของการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสที่ทุบเศรษฐกิจจนคนจีนต้องอพยพหนีครับมาดูฟอร์จูนมหาเศรษฐีระดับพันล้านของจีนต้องการจะย้ายประเทศและขนเงินออกนอกราวๆประมาณราวๆประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์ครับประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์นะครับที่ขนเงินออกนอกมาดู Yahoo Fortune ครับมหาเศรษฐีระดับพันล้านของจีนต้องการจะย้ายประเทศและขนเงินออกไปด้วยราว 60,000 ล้านดอลลาร์นี่เอาแค่หัวข่าวก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อข่าวให้ท่านดูอีกทีหนึ่ง CNBC เศรษฐีจีนกำลังเคลื่อนย้ายเงินไปสิงคโปร์เป็นผลมาจากการรื้อระบบทุนในจีนการทำลายระบบการศึกษาการกวดวิชาโดยมุ่งเน้นเรื่องทรัพย์สินรวมและความมั่งคั่งปัญหาวันนี้มีคนรวยเพียงหยิบมือเดียวที่เป็นสาเหตุหลักที่เป็นเป้าหมายของรัฐบาลจีนรอยเตอร์ดูรอยเตอร์นะครับเศรษฐีคนดังของฮ่องกงเริ่มเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกไปไว้ต่างประเทศขณะที่มีความกลัวต่อกฎหมายการส่งตัวกลับของจีนครับนี่คือเราจะเห็นปัญหาในฮ่องกงนะครับที่ไม่ยอมให้ฮ่องกงปกครองตัวเองแล้วก็จีนก็ออกกฎหมายตั้งตัวแทนเข้าไปคุมฮ่องกงใครที่เรียกร้องการปกครองตนเองของฮ่องกงก็ถูกต่อต้านอย่างหนักถูกปราบปรามอย่างหนักเนี่ยปัญหามันมาแล้วผมสรุปเนื้อข่าวนะครับโดยประมาณให้ท่านดูสักนิดหนึ่งว่าแล้วท่านจะเห็นว่าประเด็นปัญหาวันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามสถานการณ์เนี่ยอาจจะงงเฮ้ยเกิดอย่างนี้เชียวหรือในเนื้อข่าวที่ผมรวบรวมมาให้ท่านนี้นะครับเขาบอกว่าธุรกิจต่างชาติในจีนกำลังเผชิญกับแรงกดดันและหวั่นการตรวจสอบจากรัฐบาลปักกิ่งบริษัทในประเทศจีนกำลังเผชิญแรงกดดันจากรัฐบาลปักกิ่งตั้งแต่นโยบายปราบคอร์รัปชันการรักษาความมั่นคงแห่งชาติและการตรวจสอบด้านอื่นๆภายใต้มาตรการเพิ่มการควบคุมธุรกิจต่างประเทศที่รัฐบาลจีนนำมาใช้หลังการระบาดของโควิดไอ้เรื่องการปราบคอร์รัปชันเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาเขาจะปราบฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาจะชูเรื่องคอร์รัปชัน
พื่อจะได้มีความชอบธรรมในการจัดการฝ่ายตรงข้ามเหมือนในไทยครับชูคอร์รัปชันมึงไม่คอร์รัปชันกูก็ยัดข้อหาให้กันแล้วกันแล้วก็มีศาลพิเศษตัดสินแล้วก็ไล่ปราบคนบ้านนั้นคนบ้านนี้คล้ายๆในจีนทำให้กลุ่มทุนในประเทศจีนเองก็หวาดผวาโดยเฉพาะกลุ่มทุนที่อยู่อีกสายหนึ่งในพรรคคอมมิวนิสต์รัฐบาลประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพยายามโน้มน้าวให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนในจีนพร้อมกับการเพิ่มมาตรการควบคุมเศรษฐกิจหลังจากที่บริษัทต่างชาติหลายแห่งทยอยการลงทุนไปประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียหอการค้าสหภาพยุโรปในประเทศหอการค้าสหภาพยุโรปในประเทศจีนมีแถลงการว่าในช่วงเวลาที่จีนกำลังพยายามฟื้นความมั่นใจทางธุรกิจเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติมาตรการที่รัฐบาลจีนนำมาใช้กลับส่งสัญญาณที่แตกต่างออกไปผู้นำสีจิ้นผิงกำลังใช้นโยบายหลายอย่างเพื่อเพิ่มอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการควบคุมภาคธุรกิจจัดการปัญหาคอร์รัปชันและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับชาติตะวันตกกำลังตึงเครียดเนื่องจากความไม่ลงรอยกันในด้านสิทธิมนุษยชนเรื่องไต้หวันและเทคโนโลยีและความมั่นคงบริษัทที่ปรึกษาเบนแอนโคเปิดเผยว่าตำรวจได้เข้าไปสอบสวนพนักงานของบริษัทในสำนักงานในเซี่ยงไฮ้เมื่อเดือนที่แล้วบริษัทตรวจสอบวิเคราะห์ชื่อว่ามินกรุ๊ปเผยว่าตำรวจได้บุกเข้าไปในสำนักงานที่ปักกิ่งและจับกุมพนักงานไป5คนเป็นยังไงครับฝ่ายค้านอภิปรายหน่อยได้ไหมในจีนไม่มีครับไม่มีมีฝ่ายเดียวเมื่อเดือนมีนาคมลูกจ้างคนหนึ่งของบริษัทเวชภัณฑ์จากญี่ปุ่นชื่อเอสเตลาสฟาร์มาถูกควบคุมตัวในข้อหาจารกรรมซึ่งทางรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นโยชิมะฮายาชิได้ยื่นหนังสือประท้วงระหว่างการเยือนกรุงปักกิ่งในเดือนนี้เมื่อเดือนที่แล้วเช่นกันรัฐบาลจีนประกาศว่าจะมีการตรวจสอบบริษัทผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ไมครอนจากข้อกล่าวหาว่าอาจจะละเมิดกฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์ของจีนเป็นยังไงครับท่านชอบเผด็จการดีเหลือเกินนะแบบประยุทธ์นี่เด็ดขาดดีเนี่ยแหละนะลองดูเรื่องนี้เปรียบเทียบกันแล้วมันคล้ายๆกันเหลือเกินสัปดาห์นี้จีนได้ขยายขอบเขตของกฎหมายต่อต้านการจารกรรมโดยให้อำนาจเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทที่เข้าข่ายต้องสงสัยได้ซึ่งรวมถึงเอกสารและข้อมูลหรือวัสดุสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติตามรายงานของสำนักงานข่าวซินหัวหอการค้าสหรัฐประจำประเทศจีนได้แสดงความกังวลต่อกฎหมายดังกล่าวว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของนักลงทุนต่างชาติได้ท่านเห็นแล้วนะครับอำนาจเผด็จการเช่นนี้ล่ะมันก่อปัญหาก็เหมือนอยุธไงครับพอยึดอำนาจปั๊บไปปิดเหมืองทองก็เลยนั่นแหละคล้ายๆกันเพียงแต่วอลลุ่มของไทยมันเล็กกว่าจีนดังนั้นก็เจอปัญหาเข้าไปในจีนเป็นรูปธรรมที่ดีที่สุดที่เราจะได้เรียนรู้กันนะครับทีนี้พอคนเริ่มย้ายออกบริษัทเริ่มย้ายออกมากขึ้นตัวอย่างอย่างที่ผมบอกกรณีของแจ็คหม่าซึ่งเป็นเพียงรูปแบบสัญลักษณ์เท่านั้นเองนะครับจริงๆมีหลายคนนักธุรกิจก็หนีออกกันเนี่ยนะฮะดูข่าวสักข่าวสิครับวันนี้จีนกำลังเริ่มกักแล้วเริ่มกักตัวแล้วไม่ให้ออกแล้วนี่ครับ The Guardian The Guardian เมื่อวันที่2พ
พฤษภาครับจีนเริ่มใช้นโยบายห้ามประชาชนของตนและชาวต่างชาติย้ายออกนอกประเทศแล้วดังนั้นสถานการณ์ก็เริ่มมีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเริ่มแล้วพอเริ่มปั๊บอะไรต่อมาครับตกงานครับคนว่างงานสิครับเมื่อทุนถูกถอยถอนออกไปก็ว่างงานอีตรงนี้แหละครับกลายมาเป็นประเด็นสำคัญละจะแก้ปัญหายังไงดังนั้นประเทศจีนที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ที่อำนาจรัฐเด็ดขาดเหนือประชาชนประชาชนโต้แย้งได้ยากมากและประวัติศาสตร์ในอดีตยุคเหมาเจ๋อตุงก็มีปัญหาประชาชนไม่มีงานทำใช่ไหมเกณฑ์คนหนุ่มคนสาวออกชนบทเลยในช่วงนั้นที่เราเรียกว่าปฏิวัติวัฒนธรรมดังนั้นรูปแบบที่ผมนำมาเสนอให้ท่านเห็นนั่นก็สื่อความหมายในอารมณ์ความรู้สึกของการปฏิวัติวัฒนธรรมครับในยุคสมัยของเหมาเจ๋อตุงแต่ว่ายุคของเหมานั้นมันเป็นช่วงต้นศตวรรษที่20แต่วันนี้มันขึ้นศตวรรษที่21พัฒนาการก็เปลี่ยนไปคนจีนก็เหมือนกับคนไทยครับรับรู้ข่าวสารมากขึ้นความคิดก็เปลี่ยนไปเฮ้ยแล้วจะเกณฑ์ให้เกณฑ์คนไปอยู่ชนบทเว้ยมันจะได้หรือผมพูดอย่างนี้ผมคิดว่าถ้าอายุกลับมานี่นะเศรษฐกิจสุดนี่อายุคงทำไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าที่จีนเนี่ยเขามีประวัติศาสตร์เช่นนี้แล้วเขามีอำนาจเขาก็เรียกร้องอุดมคติเห็นไหมแบบท่านประธานเหมาเคยสร้างชาติออกไปอยู่ต่างจังหวัดไปทำงานในไร่นาตกงานก็ไปอยู่สิเดี๋ยวผมจะเอาข่าว CNN มารายงานท่านแล้วท่านไปดูข่าวก็ได้ครับไปหาอ่านเอาก็ได้ไม่เป็นไรแล้วท่านจะรู้สึกว่าเอ๊อ่านไปอ่านมาทำไมมันคล้ายๆอายุเลยวะคล้ายๆกันเลยครับทีนี้คนเราเนี่ยมันจะโยกย้ายไปอยู่ในชนบทนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะทำกันเช่นนั้นมันไม่ใช่เรื่องมันโลกสมัยมันเป็นโลกเสรีภาพแล้วแต่จีนยังจะใช้กระบวนการอย่างนั้นอยู่ว่าจริงๆเมืองใครก็คล้ายกันเศรษฐกิจพอเพียงพยายามโฆษณาว่าให้คนเนี่ยไม่มีงานทำอยู่ในเมืองช่วงนั้นจำได้ไหมครับที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยให้ไปอยู่ต่างจังหวัดสิไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ชนบทไปทำเศรษฐกิจพอเพียงโอ้ยมีเศรษฐีหลายคนครับเดินตามแนวทางพระราชดำริเลยไปทำนาเลยบอกมันไม่คุ้ม มันไม่คุ้มถอยกลับมาก็เยอะนะครับแต่ไม่เป็นข่าวเรื่องนี้CNN ได้ลงข่าวไว้ครับ CNN ลงข่าวเมื่อวันที่30วันอาทิตย์ที่30เมษายนนะครับใครอาจจะไปหาดูได้ตามรูปนี้นะฮะแล้วผมจะแปลข่าวแล้วในเนื้อข่าวแปลเนี่ยครับมันน่าสนใจมากมันทำให้เราเห็นอะไรเยอะทีเดียวว่าระบบเผด็จการเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าระบบอะไรก็ได้ทำให้ประเทศชาติเจริญก็แล้วกันไม่ใช่หรอกครับถ้าคุณไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยไอ้คนที่เป็นผู้ปกครองรัฐมันก็จะมีอำนาจมากขึ้นอำนาจเผด็จการแล้วมันก็ใช้วิธีการบีบให้ประชาชนทำตามที่มันต้องการคุณจะอดอยากแล้วก็ไปอยู่ต่างจังหวัดสิซึ่งต่างจากประชาธิปไตยวันนี้หาทางที่จะให้ประชาชนนี่อยู่ได้ด้วยการเอาทุนลงไปให้เงินดิจิตอลลงไปให้ต้องใช้ภายใน6เดือนนั้นเราจะสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นมันยังมีความหวังบ้างอันนี้สำหรับผู้นำนะมีความหวังจีนแต่ประชาชนไม่มีความหวังครับดูข่าว CNN ครับพาดหัวบอกว่า1ใน5ของคนหนุ่มสาวในจีนที่ไม่มีงานทำปักกิ่งสั่งให้พวกเขาออกไปทำงานในไร่นา
1ใน5นี่หมายถึงจำนวนประมาณสถิตินะครับ1ใน5ของหนุ่มสาว1ส่วนใน5ส่วนถูกบีบให้ออกไปอยู่ต่างจังหวัดให้ไปอยู่ในชนบทขณะที่อัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวจีนพุ่งสูงลิ่วจังหวัดที่ร่ำรวยที่สุดในจีนได้แนะนำข้อเสนอที่ถกเถียงกันโดยบอกว่าให้คนที่ว่างงานเหล่านี้จำนวน 300,000 คนออกไปหางานในชนบททำสัก 2-3 ปีอันนี้เห็นชัดแล้วนะครับว่ามันแตกต่างจากอดีตยุคเหมาแล้วยุคเหมานั้นไม่ต้องแนะนำครับเกณฑ์เลยอาจจะมีการจูงใจบ้างนะครับเป็นเลดการ์ดคนหนุ่มคนสาวไปตามที่ท่านประธานเหมาชี้นำก็คล้ายๆกับคนที่เหมาก็เหมือนกับคนที่ศักดิ์สิทธิ์ในแบบในประเทศไทยอ่ะบอกยังไงไปทำสิไปแต่ว่าลูกกูสุอยู่สบายนะ ไปอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงจะไปพวกมึงไปแต่ว่าคนที่บอกว่าให้คนอื่นไปอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงนี่ไม่เคยพอเพียงเลยนะครับลูกหลานนี่นะในข่าวบอกว่าโรงงานไฟฟ้าแห่งหนึ่งชื่อกวางดงนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับฮ่องกงได้แถลงการเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้คนที่จบปริญญาตรีและผู้ประกอบการรายย่อยไปหางานทำตามหมู่บ้านในชนบทการประกาศนี้เป็นไปตามที่สีจิ้นผิงได้พูดไว้เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่สนับสนุนให้วัยรุ่นในชนบทหางานทำในหมู่บ้านชุมชนของตนเองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนคำชี้แนะแบบนี้ไม่ต่างจากสมัยที่เหมาเจ๋อตุงได้เคยทำแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อนที่กระตุ้นให้คนหนุ่มสาวออกไปช่วยกันพัฒนาชนบทตามแผนงานของกวางดงที่มีการโฆษณาในโซเชียลมีเดียประสานกับข้อมูลภาครัฐคือตอนนี้คนจีนมีคนหนุ่มสาวอายุประมาณ16ปีถึง24ปีแหมพอเห็นอย่างนี้แล้วก็นึกถึงเมืองไทยนะครับ16ปีได้รับเงินดิจิตอล 10,000 นะฮะแต่อันนี้ของจีนนี่กำลังกระตุ้นให้คนตกงานไปอยู่ต่างจังหวัดคนระหว่าง16ปีถึง24ปีในวัยแรงงานที่ว่างงานอยู่โดยอัตราการว่างงานนี้พุ่งขึ้นจากเดิมถึง 19.6% หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ11ล้านคนขณะนี้จีนตามสถิติตามข่าวนะมีคนว่างงานอยู่ประมาณ11ล้านคนเกือบจะมากที่สุดในประวัติศาสตร์อ้างอิงจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนอัตราการว่างงานในหมู่คนหนุ่มสาวอาจจะมากไปกว่านี้อีกหากรวมนักศึกษาที่จะจบปริญญาตรีในปีนี้จำนวนอีก 11.6 ล้านคนที่กำลังออกมาสู่ตลาดแรงงานในตอนแรกที่เราเห็นการประท้วงโควิด-19 ด้วยความโกรธแค้นของประชาชนคนหนุ่มสาวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมันบอกให้เรารู้ว่าเรื่องนี้กำลังเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ปกครองประเทศอยู่แน่ๆคำกล่าวของอเล็กซ์คาปรีนักวิจัยจากสถาบันฮิลลิชการผลักไสให้คนหนุ่มสาวออกไปหางานทำในชนบทมันช่วยลดความเสี่ยงจากความไม่พอใจที่ปะทุขึ้นอย่างแน่นอนและยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างคนในเมืองกับคนในชนบทด้วยเพราะอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นในจีนเป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงท่านนึกถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นนโยบายที่ไม่ให้คนชนบทเข้ามาหางานในเมืองให้บล็อกคนอยู่ในนั้นจะยากดีมีจุนไม่ต้องคิดถึงเรื่องรวยให้ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปก่อนซึ่งเรื่องนี้ครับเป็นวิธีการของผู้ปกครองที่ไม่ได้อยู่ในระบบประชาธิปไตยยิ่งเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จยิ่งขีดเส้นเลยของไทยนี่ยังเพลาๆนะแค่เสนอเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วไป
แต่ว่ายังจะหว่านล้อมให้เชื่ออีกเรื่องนึงแต่คนไม่เชื่อก็เขาก็ไม่อยู่ดูข่าวต่อไปอีกนิดนึงนะครับการใช้กฎหมายที่เข้มงวดรุนแรงในการควบคุมโควิดขอโทษนะแม่คอแห้งจังวันนี้และการใช้กฎหมายจัดการกับธุรกิจอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีจนถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในจีนได้ทุบภาคเอกชนที่จ้างงานในสัดส่วนสูงถึง 80% พังภาพลงคงจำได้นะครับผมเคยมารายงานข่าวในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาสีจิ้นผิงให้ปิดโรงเรียนกวดวิชาและอีกหลายกิจการที่เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์เนี่ยวิธีคิดอย่างนี้ครับ แล้วครูที่สอนกวดวิชาจะไปไหนอ่ะผู้คนที่เข้าโรงเรียนกวดวิชาและคนขายอาหารตามโรงเรียนกวดวิชาจะอยู่ที่ไหนไม่มีใครมาเรียนแล้วก็ต้องว่างงานสิครับนี่ไงปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ในจีนได้รับการศึกษาสูงก็เหมือนกันทั้งโลกนะครับเดี๋ยวนี้การศึกษามันสูงขึ้นในจีนคนจีนก็ได้รับการศึกษาสูงขึ้นคนหนุ่มคนสาวและดีที่สุดในรอบหลายทศวรรษดูจากจำนวนบัณฑิตที่จบจากการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีระดับอนุปริญญาแต่ผลตอบแทนที่พวกเขาได้รับมันกลับสวนทางกับความคาดหวังจนพวกเขาเริ่มจะหมดความหวังว่าไอ้ใบปริญญาที่พวกเขาอุตส่าห์ร่ำเรียนมาจะให้ผลตอบแทนที่ดีเหมือนคนรุ่นก่อนๆไม่ได้ซะแล้วแน่นอนนะครับคนก็ต้องเรียนหนังสือและทุกคนก็หวังว่าเมื่อเรียนมากๆแล้วก็จะได้มีโอกาสมีงานดีๆแต่ถ้ารัฐบาลมีนโยบายเป็นเผด็จการไม่มีความสามารถในการจัดการงานก็ไม่เพิ่มขึ้นเมื่องานไม่เพิ่มขึ้นปัญญาชนก็เตะฝุ่นสิครับแล้วปัญญาชนไทยเตะฝุ่นนี่จะกลับไปเตะฝุ่นไปเตะโคลนแทนไหมล่ะครับนี่ไงเดี๋ยวดูข่าวต่อไปว่าคนจีนก็คิดคล้ายๆกันตอนนี้พวกบัณฑิตพากันพูดตลกว่าพวกเขาจะต้องเลือกระหว่างการถอดเสื้อคุยรับปริญญาออกไปแล้วไปใส่ชุดคนงานที่สกปรกทั้งที่งานชั้นต่ำพวกนั้นเป็นงานที่พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดถึงได้พยายามไปเรียนปริญญาตรีเอาปริญญาจนจบได้ก็เหมือนกับลูกหลานชาวนาแหละครับจะมีสักกี่คนครับว่าขอเป็นชาวนาต่อไปถ้ามีทางวิ่งได้นะแล้วมีพ่อแม่สักกี่คนครับที่เป็นชาวนาที่มีกำลังส่งลูกได้บอกมึงไม่ต้องไปไหนแล้วมึงอยู่ทำนากับกูนี่แหละมีเหรอจะมีจะส่งให้ลูกเรียนมากขึ้นเพื่อหวังว่าจะได้เจริญรุ่งเรืองไม่เป็นข้าราชการก็อย่างน้อยที่สุดก็ไปเป็นวิศวกรทำงานในบริษัทใหญ่ๆแต่ทีนี้มันไม่มีคนลงทุนทำไงในประเทศไทยในจีนคล้ายกันแล้วครับพวกนักเรียนนักศึกษาจีนเหน็ดเหนื่อยหมดแรงกันไปมากตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดและมีการล็อกดาวน์รวมทั้งยังกังวลเรื่องระบบทุนนิยมของรัฐจีนเนี่ยเห็นไหมเป็นปัญหาแล้วที่ชักจะมีการเปลี่ยนแปลรูปเสียแล้วไม่ใช่เป็นทุนนิยมแบบเดิมที่เคยรู้จักและพวกเขากำลังรู้สึกว่าการศึกษาที่พวกเขาอุตส่าห์ร่ำเรียนมาอาจจะไม่ได้ยกระดับฐานะทางสังคมของพวกเขาหรือการันตีในเรื่องรายได้แต่อย่างใดเป็นคำกล่าวของเครกซิงเกิลตันนักวิจัยจากองค์การเพื่อปกป้องประชาธิปไตยกล่าวมันไม่ใช่แค่ว่านักศึกษาจีนเรียนจนเกินกว่าที่ตำแหน่งในตลาดต้องการแต่มันเป็นเรื่องที่พวกเขาเชื่อว่าไอ้ความรู้ทักษะที่เขาเรียนนี้มันอาจจะไร้ค่าในวันพรุ่งนี้ก็ได้เห็นไหมครับมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วสื่อของรัฐบาลจีนก็พากันประคมข่าวผลักความผิดทั้งหมดไปให้เด็กรุ่นใหม่แหมฟังดูนะครับทำไมข่าวนี้มันลงเหมือนอยุธเลยครับที่มันพูดสื่อของรัฐบาลจีนก็พากันประโคมข่าวผลักความผิดทั้งหมดไปให้เด็กคนรุ่นใหม่ว่าเด็กพวกนี้ผิวบางเลือกงานแม่เหมือนไอ้ยุทธพูดจริงๆครับ
แต่ก่อนเลือกตั้งนะตอนที่มายึดอำนาจมาเนี่ยนะบอกเลือกงานจึงทำให้เกิดการตกงานและไม่มีงานทำมีการออกบทความมาเป็นชุดๆเหมือนหนังซีรีส์ที่วิพากษ์วิจารณ์คนหนุ่มคนสาวว่าเลือกงานมากเป็นพวกเรื่องมากเลือกงานพร้อมเรียกร้องให้เอาความภาคภูมิใจของตนเองวางไว้ก่อนแล้วไปทำงานใช้แรงงานแบกหามในชนบทก่อนไปคิดได้เหมือนกันนะลูกนายพลทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยให้เอาความภาคภูมิใจที่เรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยวางไว้ก่อนไม่มีงานทำใช่ไหมลูกไปไถนาก่อนไปมันจะทำกันไหวหรืออย่างเงี้ยเอานี่ลองดูนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วในบทความของยุวชนของหน่วยงานสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีบทความเผยแพร่ในทางโซเชียลชื่อดังของจีนใช้ชื่อว่า VZ ได้ลงบทความเรียกร้องให้บรรดาคนหนุ่มคนสาวถอดเสื้อคลุยออกแล้วพับขากางเกงขึ้นมาไปลุยในไร่นาเสียเดี๋ยวนี้นี่ชี้นำแล้วแต่บทความดังกล่าวกลับสร้างกระแสให้คนหนุ่มสาวพากันเข้ามาคอมเมนต์ด่าว่ารัฐบาลที่ล้มเหลวไม่สามารถสร้างงานให้คนรุ่นใหม่ทำได้อย่างพอเพียงมากกว่าทำให้ผมนึกถึงโซเชียลเนาะ Facebook อายุทธ์อะพอพูดถึงอายุทธ์ปั๊บให้ปล่อยให้ประชาชนโพสต์กันไปเท่านั้นแหละคอควายเต็มเลยแบบนี้ในจีนก็เจอคอควายครับนี่เป็นบทความชี้นำของสันนิบาตเยาวชนนะองค์กรสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะเผยแพร่ปั๊บคนด่ากันขลมเลยนักเรียนนักศึกษาพากันไปเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อจะหลีกเลี่ยงการทำงานใช้แรงงานหนักในท้องนาที่ทั้งเหนื่อยและสกปรกนั่นไม่ใช่เรื่องที่ว่าพวกเขาจู้จี้เรื่องมากจอห์นนายจอห์นโดเนสันผู้ช่วยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยการจัดการในสิงคโปร์กล่าวว่านักเรียนนักศึกษาอาจจะไม่จำเป็นต้องเห่อหรือบูชาการเข้ามหาวิทยาลัยถ้าการเรียนในระดับอนุปริญญาปวช.ปวส.หรือแค่มัธยมปลายมันเพียงพอกับที่จะหางานดีๆได้นักวิเคราะห์มองว่าการที่นโยบายของสีจิ้นผิงที่ผลักดันให้บรรดานักศึกษาจบใหม่ออกไปทำงานในชนบทมีเป็นการลดความรุนแรงในการประท้วงรัฐบาลเรื่องการว่างงานของพวกเขาลงในเมือง เห็นหรือยังครับอันนี้แหละผู้ปกครองเผด็จการเนี่ยเขาถึงไม่อยากให้อยู่กันในเมืองมากไงหางานทำให้ไม่ได้เดี๋ยวมันประท้วงก็อยู่ตามท้องนากันแล้วกันเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่ผมบอกนี่แหละคือเป็นนโยบายที่รัฐบาลไม่มีปัญญาบริหารครับก็ให้ประชาชนไปอยู่ตามท้องไร่ท้องนาแล้วไม่ต้องเข้ามาเมืองนี่ไงแบบประเทศไทยแล้วมันจะได้ยังไงครับทุกคนก็อยากจะมีอนาคตที่ดีอยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะได้เงินรายได้ดีๆก็เป็นธรรมดาเป็นภาระของรัฐบาลสิครับจะต้องสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตนี่แหละของจีนก็เจออย่างนี้จะสร้างก็ไม่ได้เพราะเกิดคอนฟลิกต์กับต่างประเทศเกิดคอนฟลิกต์ภายในประเทศเอานะต่อนะการว่างงานของพวกเขาเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วผู้ประท้วงหลายพันคนออกมาประท้วงเรื่องโควิดในจำนวนนั้นมีผู้ประท้วงหนุ่มสาวเข้าไปร่วมประท้วงเป็นจำนวนมากและมีการเสนอให้ปลดสีจิ้นผิงออกจากตำแหน่งเสียด้วยก็ไม่มีงานทำนี่ครับเมื่อไม่มีงานทำก็ทั้งหงุดหงิดที่คนหนุ่มคนสาวนี่แหละเลยแก้ปัญหามึงออกไปอยู่ชนบทซะนี่จีนเขาเล่นแบบนี้แล้วผลจากการประท้วงรัฐบาลจีนได้ประกาศยกเลิกนโยบายซีโร่โควิดไปก็จริงนอกจากจะรักษาเรื่องเศรษฐกิจเอาไว้ยังรักษาหน้าตาของรัฐบาลไว้ด้วยทุกหน่วยงานของรัฐบาลจีนควรระมัดระวังในเรื่องการไม่จงรักภักดีต่อระบบคอมมิวนิสต์และผู้นำประเทศประโยคนี้เปลี่ยนได้เลยนะครับทุกหน่วยงานของรัฐบาลไทยควรจะระมัดระวังในเรื่องการไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และผู้นำรัฐถ้าเปลี่ยนแล้วใช่เลยครับ
เปลี่ยนสรรพนามเท่านั้นเองแต่อันนี้ของจีนนะเหมือนกันเลยครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าทุกหน่วยงานของรัฐบาลจีนควรระมัดระวังเรื่องการไม่จงรักภักดีต่อระบบคอมมิวนิสต์และผู้นำประเทศของบรรดาคนหนุ่มสาวเอาไว้ให้ดีเพราะคนหนุ่มสาวที่สิ้นหวังเหล่านี้แหละจะเป็นพลังขับดันให้เกิดการประท้วงและก่อความไม่สงบจอร์จแม็กซ์นัทอาจารย์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประจำศูนย์การศึกษาที่ประเทศจีนได้กล่าวสิ่งเหล่านี้อาจจะกลายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโดยเฉพาะเมื่อเป็นการไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนและแนวคิดของท่านประธานสีจิ้นผิงก็คล้ายๆกับเมืองไทยนะครับที่คำแนะนำเหล่านี้มักจะแก้ปัญหาด้วยใครไม่จงรักภักดีต่อผู้นำต่อสถาบันกษัตริย์เป็นพวกชังชาติแล้วไปอยู่ประเทศอื่นซะไป ประเทศไทยเป็นอย่างนี้ไอ้ที่นี่ก็เป็นปัญหาคล้ายๆกันนี่คือปัญหารากเหง้าของระบบเผด็จการครับผู้แสดงความคิดเห็นในโซเชียลเป็นจำนวนมากได้เปรียบเทียบความเหมือนกันระหว่างนโยบายของประธานมินสีจิ้นผิงกับคำสั่งสอนของท่านประธานเหมาในช่วงปี1950ถึง1970ช่วงนั้นมีการผลักดันขบวนการนักศึกษาปัญญาชนลงไปสู่ชนบทไปทำนาร่วมผลก็คือคนหลายสิบล้านคนในตอนนั้นได้กลายเป็นเจเนเรชันที่สูญหายไปของจีนมาจนถึงทุกวันนี้ตรงนี้สีจิ้นผิงเองนี่เกล็ดครับแกก็เป็นเลดการ์ดเป็นคนหนุ่มคนสาวในเวลาเมื่อ 40-50 ปีก่อนตอนที่เหมาปฏิวัติธรรมแกก็เป็นคนไปอยู่ในชนบทดังนั้นไอ้ภาพลักษณ์อย่างนี้แกคิดว่าเออทำได้ไอ้ฮะกูยังทำได้เป็นประธานาธิบดีทำไมมึงทำไม่ได้วะเนี่ยเผด็จการมันจะคิดอย่างนี้ครับ ตอนสุดท้ายครับพลกาสุดท้ายบอกว่านโยบายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหรือประธานพรรคประธานสีจิ้นผิงเขาเรียกประธานนะเรียนแบบประธานเหมาซีตุงเนี่ยสะท้อนภาพของท่านประธานเหมาชัดเจนเหลือเกินเพียงแต่เขาสงสัยว่าเจเนเรชันของคนหนุ่มสาวปัจจุบันจะเต็มใจยอมรับแนวคิดของประธานสีจิ้นผิงได้เหมือนกับประธานเหมาหรือครับนี่คือเรื่องราวของจีนอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับมันน่าสนใจดีนะเรื่องต่างประเทศก็จริงครับแล้วยิ่งใกล้เลือกตั้งด้วย